ถ้าคุณแพงเหลืองอร่ามอร่ามโอเคนะต่อไปให้เข้าใจนะน่าจะดีเองนะครับยินดีด้วยกันแล้วกันนะปวดเอวก็ขยับเอวฟังลุงหน่อยไหมเข้าใจก็ขยับเปิดปาดเปิดปาดกบกบเงยเงยไปดูกระโดดรถเต้นเป็นเขตจนาน้อยยังได้เป็นกบเป็นเขตไปได้สบายนะทําไปเถอะครับเวลาลุงออกเวลาพูดแล้วก็ทําตามเวลาฟังเวลาฟังก็เวลาพูดก็ฟังตามเวลาให้ทำอะไรทำเวลาให้ทำอะไรก็ทําตามคําบอกแค่นี้หลุดโป๊ะเลยสิ่งมีทั้งหมดไปอยู่กับลุงออกขออะไรทำไมขอทําไมล่ะสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองเนี่ยไปอย่างนี้เหลือขอได้ไหมครับนะก็นำทั้งภาษาให้นะส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้านี้ไม่ข้าพเจ้าของกูนี้ก็ได้ไปซะไปหาไอ้งอกจะไปยากอะไรกันไอ้งอกมันมีอะไรอยู่แล้วจะมาไปให้หมดถ้างอกแน่จริงดูไปให้หมดสิใช้คํานี้ไปเลยใช้คําท้าทายไปเลยเสือกนะดูงอกแน่จริงดูไปให้หมดสิแล้วแน่จริงอ่ะถังขยะใบแจกจำโลกเนี่ยเอาแน่ๆเลยลุงก็บอกว่าเชิญเลยครับ7-8 พันร้อยคนไม่7-8 พันร้อยคน7-8 พันล้านคนไม่พอมือลุงหรอกใครรู้จริงพูดเป็นอย่างนี้แล้วอธิษฐานไปเสือกมาเลยมาเยอะๆลุงรู้ว่ามันเป็นนามธรรมใช่ไหมครับแล้วลุงรู้ว่านามธรรมมันคืออะไรความมืดคือนามธรรมนะใครไปจับต้องความมืดได้ทีเดียวเอาเสียเอาไปปี๊บไปใส่ความมืดมากินเสียความสว่างก็เป็นนามธรรมนะเอาปี๊บไปใส่ที่กินนามธรรมกินของมันไม่ได้มันเป็นนามธรรมรู้จักคำว่านามธรรมมันจับต้องไม่ได้เห็นแต่มันจับต้องไม่ได้นะอยู่ไหนหรอวะถ้าจับต้องได้นะเอาความสว่างจับไปเอาไปเปิดดูในมืดที่มืดตรงนี้ไม่มีนั่นแหละคำว่านามธรรมมันหมายความอย่างนี้อยู่เห็นไหมเราไปอยู่ในความสว่างอยู่ในความมืดเอากระป๋องไปใส่ความมืดสิมาเปิดอยู่นอกถ้ำหายนั่นแหละคำว่านามธรรมมันหมายความอย่างนี้นะคุณโยมนะคำว่ารูปกับนามหมายความอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเข้าใจให้ได้โอเคไหมครับนี่คือปัญญานะเนี่ยพูดนี่คือปัญญานะเนี่ยถ้าพูดถึงว่าปัญญา100%มันจ่อไปแล้ว99%นะเพียงเข้าใจแค่นี้นะมันจ่อไปแล้ว99%นะโยมที่พูดเนี่ยยังเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์นั้นไม่ง่ายนะที่ว่า นะ99แล้วมันก็โหชาติสุดท้ายแล้วพระโถนั่นนะโอเคนะมีความแม่นนะพอเวลาพูดถึงชาติสุดท้ายแล้วก็อะไรมาสิ่งที่ลืมไม่ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่ต้องประกอบด้วย4อย่างนะคนจะเป็นชาติสุดท้ายได้4อย่างนี้ก็ต้องไม่เดือดร้อนโอเคนะครับโอเคนะบอกลูกสอนหลานด้วยนะจบนะโอเคครับอ่ะคำถามต่อไป